หลังจากพิธีกรดังคุณหนุ่มคงกระพันครับได้มีการนำเสนอเรื่องราวของคุณแม่ต้อยคุณแม่ของอดีตนางเอกดังคุณปูวิชุดานางเอกดาวรุ่งวัย19ปีครับกับการจากไปเป็นเวลา28ปีหลังจากประสบอุบัติเหตุที่โค้ง100ศพกิ่งแก้วผ่านรายการในช่อง YouTube หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลล่าสุดนะครับคุณหนุ่มเผยว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับแม่ต้อยคุณแม่ก็มีการเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังครับรวมถึงเรื่องขายบ้านเพื่อนำเงินไว้รักษาตัวด้วยแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่บ้านเล็กกว่านี้ครับคุณแม่ก็ต้องบอกว่าได้กำลังใจดีมากเลยนะฮะนอกจากนี้ครับยังได้มีการแนะนำให้คุณแม่เนี่ยทำอาหารหรือว่าขนมโปรดของคุณปูมาขายในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมต่อไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโรสได้ไปเยี่ยมเนาะคุณแม่ของพี่ปูใช่ครับก็คือว่าจริงๆเราพี่หนุ่มก็ไปเจอ Facebook อันหนึ่งเนี่ยของคุณพัทซึ่งแกก็เป็นแฟนคลับนะกลุ่มคนรักปูวิชุดาคุณแม่ของปูเอาเสื้อผ้าของปูมาขายอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากไปช่วยประชาสัมพันธ์เขานะเพราะว่าเขาประชาสัมพันธ์อยู่ในกลุ่ม Facebook ของคนรักปูวิชุดาค่ะมันอาจจะก็มีจำนวนคนอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยถ้าเราไปช่วยเนี่ยมันก็คงขายดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไปคุยกับแกก็เลยขอคอนแทคแล้วก็ไปคุยกับแกแล้วปรากฏว่าแม่ต้อยแกก็น่ารักมากแกก็เอ็นดูพี่มากนะแกก็พูดคุยกับพี่ทุกเรื่องเลยเล่าเรื่องราวนะชีวิตประวัตินะเรื่องราวของความโชคร้ายในชีวิตแกนะพอตอนหลังแกก็ไปรถชนอีกกับคุณพ่อนะพอหลังจากเสียคุณปู่ไปแล้วนะก็วิกฤตเกิดขึ้นในครอบครัวแต่วิกฤตก็ไม่หยุดนะมันก็มาแบบเกิดกับครอบครัวของแกอีกก็คือคุณพ่อคุณแม่นะมาลดความอ่ะก็คือทำงานในกองถ่ายใช่ไหมฮะทำงานไม่ได้อีกเนี่ยมันก็โอ้โหมันเหมือนแบบนี่อะไรวะโชคร้ายซ้ำซ้อนนะเนอะพอแกก็เลยแบบตัดสินใจขายบ้านแล้วก็ขายเสื้อผ้าของคุณปูอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกคนนะครับแบบถ้ามีกำลังก็เนี่ยนะเสื้อผ้าของคุณปูนะฮะก็อะไรเงี้ยแล้วบ้านมันก็ประกาศขายราคาเท่าไหร่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมีเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยบอกแกว่าจริงๆคุณแม่ต้อยน่าจะแบบว่าทำกับข้าวเก่งทำขนมเก่งทำขนมขายซี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวปอดต่อไปเสื้อผ้าหมดอ่ะคุณแม่จะได้แบบขายของออนไลน์ดังแกก็บอกแกทำไม่เป็นหรอกพวกFacebook หรือว่าออนไลน์อย่างเงี้ยบอกว่าคุณแม่ลองดูนิดเดียวลองคุณแม่ลองส่งดูสักรอบนึงคุณแม่ก็จะรู้ละในช่วงแรกก็ให้คุณพัทนะฮะคุณพัทที่เป็นแอดมินเพจเนี่ยช่วยก็ได้ตอนนี้เนี่ยบ้านที่อยากจะขายเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาก็รู้สึกว่ามันก็ใหญ่เกินไปสำหรับเขาสองคนตายายเขาอยากไปอยู่แฟลตที่เขาเคยอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เก็บเงินไว้ดูแลตัวเองอย่างสุขภาพค่ะพี่หนุ่มพอจะบอกก็คุณพ่อดูสุขภาพไม่ค่อยดีนะเพราะแกก็จากอุบัติเหตุครับนะครับทั้งสองท่านเลยแล้วคุณแม่ก็หลังหักอ่ะคือแกหลังหักแล้วแกพอคราวนี้เนี่ยทำงานหนักไม่ค่อยได้เดี๋ยวหลังจากโควิดหรือว่าช่วงหลังจากเนี้ยนะครับพวกเราก็จะบอกให้คุณแม่เนี่ยทำขนมหรือว่านะฮะทำอาหารใต้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกถนัดเนี่ยมาขายมันจะเป็นขนมเมนูที่ปูวิชุดาชอบนะแล้วแม่ก็ชอบทำให้ทานทำให้ปูทานเนี่ยก็ทำมาขายนะครับก็ฝากช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ